ริงๆมันคริสตัลจะมีกิมมิกเล่นอะไรตลอดเลยนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นอะไรครีเอทีฟมากครับเพราะว่าน้ำเดือดน้ำดื่มคริสตัลครับที่ฉลาดครับอาหารด้านหลังครับต่อไปนี้จะมีนี่นะครับผมมีเป็นภาพสัญลักษณ์นะครับผมแล้วก็มีเพลงที่เขียนว่าที่คลายหรือว่ามีอยู่ทั้งหมด6เพลงนะครับผมจะทำการสแกนตรงนี้นะครับพอสแกนเข้าไปนี่ก็จะมีเพลงทั้งหมด6เพลงซึ่งพอเปิดฟังเนี่ยเป็นเพลงที่เรียกว่ามิวสิกเทอราปีแล้วกันซึ่งทางคุณโซ่เนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับน้องๆนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่เป็นเทอราปิสต์นะครับมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างผลงานเพลงนี้ออกมาครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้พักแล้วก็ได้ใช้เวลาพักอยู่กับความคิดตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับง่ายๆเลยครับแค่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนฉลากที่อยู่ข้างหลังก็จะสามารถฟังเพลงทั้ง6เพลงความเพลงความยาวของเพลงแต่ละเพลงนะครับก็จะมีประมาณ9หรือ15นาทีนะครับซึ่งมันเป็นการรีเสิร์ชนะครับว่าช่วงที่9นาทีนั้นจะทำให้เรามีสมาธิมากที่สุดแล้วก็จิตของเรานิ่งที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเพลงที่ไม่มีในลองครับสามารถเปิดไปแล้วก็ทำงานไปอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จะเปิดไปแล้วก็อ่านบทไปด้วยครับเป็นเรียกว่า MP2 นะครับก็อยากให้คนได้ลองนะครับผมแล้วก็คิดสักพักก็โซนคริสตัลมิติกติ้งลิสต์นะครับดียังไงบ้างครับอะไรนะคริสตัลมิติกติ้งลิสต์ดียังไงบ้างครับผมติ้งลิสต์ก็เป็นมิวสิกติ้งลิสต์ของทางคริสตัลนี่แหละครับผมก็อย่างตัวผมเองเนี่ยจะฟังเวลาที่เราต้องการสมาธิมากๆแทนบทนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็มีการโฟกัสใจของเราผู้รู้สึกนิ่งไปด้วยในโลกที่มีความวุ่นวายหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจเวลาเสพสิ่งนี้เข้ามาเราจะเบรกตัวเองก็ต้องมีความพอใจตัวเองนะทางคริสตัลติ้งลิสต์เนี่ยมันจะช่วยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เรามีความสบายแล้วก็ดื่มน้ำไปก่อนครับจาก6เพลงนะครับน้องนายชอบเพลงไหนเป็นพิเศษแล้วก็มีเทคนิคการฟังยังไงบ้างครับใน6เพลงผมชอบเพลงมากละออกมาที่สุดครับจะเป็นเพลงที่ให้สมาธิขั้นสูงสุดนะสำหรับตัวผมนะแล้วก็เทคนิคของผมเนี่ยคือนอกจากจะเปิดเดี๋ยวก็คือทำร่างกายสบายชอบแบบเย็นมากออกมานั่งอยู่คนเดียวนั่นแหละเรียกว่ามีคอร์สลุ่มโซนตัวเองมีมาที่กับตัวเองมากๆครับผมก็เปิดฟังไปด้วยแล้วก็อาจจะหลับบ้างลืมตาบ้างได้คิดถึงที่นี่โอเคเรียบร้อยครับฝากแคมเปญอะไรฝากแคมเปญยังไงครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับคุณโซดิคุณควอเตอร์นะครับแล้วก็ฝากแคมเปญพักให้คุณได้เคลียร์ความคิดด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับฉลากนะครับสแกนนะครับแล้วก็เปิดฟังเพลงกันโอเคฉลากมากไปจริงๆไปทำกันบ้างคือผมกับเอาใหม่บทเออบ้านบทละครใช่ไหมบทเพราะว่าเราเปิดกล้องพร้อมกันคู่อย่างเงี้ยนั่นแหละครับเรื่องนี้ผมก็เพิ่งเปิดไป3คิวแล้วก็แบบเปิดนัดแทนแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบเราว่างก็ไปตั้งใจจะอ่านบทไม่ใช่กันติวบทอย่างนี้หรอช่วยกันติวบทรับส่งก็ของใครของมันนะของใครของมันอะไรเด็กนี่ครับคุณชวนผมไม่ได้ชวนก็จริงๆเราก็จะนั่งงานบทอยู่แล้วก็มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำก็เปลี่ยนบรรยากาศทำไมถึงคิดไอเดียนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าอ่านบทอ่านตรงไหนก็ได้แต่อ่านตรงไหนต้องไปอ่านบทเสร็จก่อนไหมปกติคือผมก็ทำแบบนี้ตลอดไปงานที่นี่เคยเขาเองก็จะชอบไปอ่านไม่สัมผัสกันมันมีสมาธิมากขึ้นเลยนายมีสมาธิไม่เสียบ้างไหมไม่มีสมาธิจริงก็เนี่ยมีแอมเบียนซ์สองเราไปหยิบคริสตัลมาแล้วก็แบบแชร์เราไม่จบค่อยเปลี่ยนมาบรรยากาศดีอยากเที่ยวมากกว่าอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยไม่นะก็เคลียร์ความคิดนะครับผมแล้วที่นี่พอไปแล้วเฟิร์นคงไม่น้อยใจอุตส่าห์มาทั้งทีไม่ได้ไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยมัวแต่อ่านบทไม่เราจุดประสงค์เราไปเพื่ออ่านบทจริงๆไม่ใช่เที่ยวจริงๆดูบทหรือดูหน้าเฟิร์นไม่เหมือนกันฮะดูหน้าดูบทดูบทมีความนิ่งๆในรองเท้าคู่รองเท้าคู่ไม่ได้เตี่ยมไม่ได้เตียงจริงคือบอกว่าใจตรงกันอย่างเงี้ยฮะใจตรงกันไม่ได้เตียงแต่ไม่ได้เตียงผมก็เตียงรองเท้าของผมไปเฟิร์นก็ใส่ออกมาเอาเหมือนกันเฉยๆหล่อบังเอิญผมไม่ขีดส่วนที่หมดใช่เขาหลุดเรียกที่รักเป็นไงบ้างครับกับคำว่าแบบที่ได้ยินแบบที่ได้ยินกับที่รักก็ไม่รู้จะพูดตอนนั้นก็แบบสตันนิดนึงหรอก็น่ารักครับเราเรียกอะไรก็น่ารักมีการบอกว่าพูดซ้ำๆอีกรอบได้ไหมอะไรเงี้ยถามพูดหรือพี่พูดไปอยู่ว่าน้องนายถามเฟิร์นนะวะ
ขอฟังอีกนิดนึงอย่าให้หลุดบ่อยๆขอฟังอีกนิดนึงไม่ก็เป็นธรรมชาติของเรานะครับนี่แหละก็ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เรียกให้กันแล้วเราเรียกว่าอะไรคะปกติเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรเรียกใบเฟิร์นเรียกอะไรเรียกเฟิร์นแล้วก็มีอะไรมีที่รักบ้างไหมคะหลายคนอยากฟังมั้งไงเวอร์ชันนายผู้ที่รักเป็นยังไงไม่ได้มันเป็นความหมายที่ผมต้องพูดกับคนเดียวนายเดี๋ยวนี้นายแพรวๆวะทีนี้มันแพรวๆวะใกล้ดื่มคริสตัลไปเดี๋ยวดูครับละครพูดยังไงเขินตอนพูดไม่เขินแต่ตอนพี่ถามมาเขินว่าก็น่ารักดีก็เรื่องตลกที่เราแบบนั่งคุยกันไลฟ์มีแซวเขาไหมคะเรื่องที่รักไม่แซวเดี๋ยวเขาแซวกลับมากกว่าจริงๆมันก็กลายเป็นเหมือนสรรพนามที่เรียกกันแบบนี้อยู่แล้วเนาะถ้าไม่ได้ออกโซเชียลหรืออะไรใช่ก็เรียกก็เรียกตามปกติเลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติก็ที่เป็นคำน่ารักฟังแล้วแบบชื่นใจแค่นั้นแหละครับหวานสู้ตายคู่เราอะไรดูหวานสู้ตายกันเนาะไม่คิดแล้วไม่คิดว่าแบบต้องหวานสุดท้ายเลยก็ธรรมชาติของเราปกติของเราอะไรไม่ได้พยายามไม่ได้อะไรจะพูดแบบว่าปกติคู่เราก็หวานอย่างนี้อยู่แล้วแต่เพื่อนไม่ได้ถูกกัดกันเลยใช่น่าจะเรียกอย่างนี้ก็ได้พวกผมก็ทำตามปกติธรรมชาติที่เราอยากทำหรือว่าแบบปกติคนก็ทำกันทั่วไปเรามองว่าปกตินะหลายคนเนี่ยเขาจะบอกว่าแบบขยันเติมที่ว่าหาข้อมูลตามใจดูแลดีมากดูแลประเทศแคร์ดูแลดีเขาบอกเราต้องแคร์ดูแลดีมากต้องติดแคร์ทั้งคนทำงานผมก็ทำงานหนักผมก็ดูแลกันแหละแล้วมีคิดต่อไปไหมครับวางหรือยังคิดจะไปไหนดียังเลยครับจะไปทำอันบทอีกไหมคะรอบนี้น่าจะไม่มีเวลาทั้งคู่แล้วเพราะว่าพอเปิดกล้องก็ทำงาน7วันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้แพลนอะไรไว้ก็ตอนนี้ก็ตั้งใจละครรอให้ที่สุดชื่อเรื่องข้อหาที่รักเธอตอนนี้นะลูกอันหนึ่งแล้วที่คุณแม่โพสต์ลูกวัยเด็กตลอดแล้วก็เขียนว่าคิดถึงเขาคำนี้ครับก็ผมไม่มั่นใจว่าเขาปกติเขาเป็นพื้นที่ของเขาอะเขามีความสุขที่โพสต์อะไรก็เป็นคนเรื่องปกตินะว่าเราก็โพสต์อะไรประมาณนี้ตลอดมันอาจจะถูกตีความไปได้หลายความหมายจากคำนี้เลยไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขามีความสบายใจที่จะลงอะไรแล้วก็ตัวเขาเองก็รู้สึกแฮปปี้ที่ลงก็โอเคครับใช่เราก็แค่แค่ความสุขของเขาเดียวนะแต่อย่างทุกวันนี้ก็คือยังไปเจอคุณแม่ตลอดหรือว่าจะคิดถึงเราในโมเมนต์ที่เราเป็นเบบี้อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้นะตัวเท่านี้ให้คิดว่าแบบคนแบบจะไปโยงตีความกันไหนอย่างเลยอย่าไปโยงตีความอะไรเลยก็อยู่ในกระบวนการอะไรก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างแม่ไปเพิ่งก็ไปหาแม่ด้วยไม่ได้ไปเจอกันเขาก็ทำงานผมก็ทำงานก็ไปเจอมีไปใช่แต่ก็ไม่ได้วันที่สักที่จะเฟ้เขาก็อย่างแม่ผมก็ทำงานวันเลยเหมือนกันตอนนี้เราคุณแม่ก็แบบโอเคอยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการทุกอย่างตัวเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนมากที่น่ารักมากแม่ให้กำลังใจกันตลอดเลยทุกคนจะซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาใช่จริงๆจริงๆคนหลายคนเห็นรูปโมเมนต์น่ารักคนก็แบบชื่นแบบเน็ตแบบดีใจกับโมเมนต์น่ารักได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างตรงนี้ก็มันเหมือนผมรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นกำลังใจดีกว่าที่ทุกคนส่งมาให้ผมคุณแม่ขอบคุณมากๆเลยมันใจเป็นสิ่งที่ดีมากมันเหมือนเป็นน้ำมันที่ทำให้รถสามารถวิ่งต่อไปได้แล้วก็อันนี้แบบเราได้เห็นแบบคนที่เป็นห่วงเราคนที่เอาใจช่วยเราขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ขอบคุณมากเป็นช่วงที่สบายใจขึ้นแล้วอะไรนะสบายใจดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไปเพิ่มไปคอมเมนต์ในรูปที่มาเลยค่ะหลายคนก็แบบชื่นมากเลยภาพคุณแม่ร่วมเฟรมกับเราคนแม่ผมไม่ถ่ายภาพมานานแล้วเขาถ้าทุกคนรู้จักแม่ผมเขาจะแบบไม่ยิ้มกล้องนานแล้วเวลาจะถ่ายเขาบอกอย่าถ่ายแม่เขาไม่คนเลยถ่ายรูปนานแล้วสมาร์ทกว่านั่นแหละครับโอเคนะโอเคครับ